ู่กันที่บ้านของจอซี่เบอรี่ค่ะ วันนี้ยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆที่มาจากช่องอัมเบริซ่าที่บ้านของจอซี่เบอรี่ค่ะวันนี้ก็พี่จอยก็เป็นเจ้าบ้านนะคะรับแขกก็คือวันนี้เราจะมาทำอะไรกันพี่จอยก็วันนี้เราจะมากินทุเรียนนั่นเองนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเจอเรา2คนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องกินเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะกินอะไรนอกจากทุเรียนก็ไม่มีอะไรใช่แล้วนะคะก็คือว่าวันก่อนเปิดตัวแกร็บอะในแอปอะแล้วมันขึ้นมาบอกว่าสั่งทุเรียนราคาเกิน500เนี่ยนะมันจะลด100บาทก็เลยบอกเฮ้ยพี่จอนลด100มันสะดวกกว่าเราไปซื้อเองอ่ะถ้าสมมติว่าราคา500ก็เหลือแค่400เงี้ยหรอใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยพี่จอนมันเลิศแล้วเราขอกินคนเดียวก็ไม่อร่อยเงี้ยก็แบบต้องชวนพี่จอนมากินด้วยต้องแย่งกันกินใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดให้ดูเลยนะคะว่าวิธีการแบบสั่งอ่ะมันทำยังไงแล้วพี่อ้ําสั่งจากแอปอะไรก็คือสั่งจากแกร็บเลยแกเดี๋ยวพี่อ้ําเสิร์ชให้ดูนะแกร็บนี่เวลาเข้าไปก็คือเข้าไปที่ตรงเป็นแกร็บมาร์กนะคะเอาหน้าแรกไปไหนดาวแกร็บมาร์กอยู่ไหนอ่ะอ๋อมันต้องรอแป๊บนึงนะคะนี่นะคะมันจะขึ้นอยู่ข้างอาหารใช่เข้าไปเลยครับว่ามาร์กนะคะค่ะเราก็เลือกที่อยู่ที่เราจะให้มันส่งอันนี้ก็คือที่พักที่เราอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาจากที่ไหนพี่อ้ําจะเอาที่ตลาดเกษตรกรเพราะว่าที่เนี่ยมันมีอุปกรณ์และอุปกรณ์เนี่ยทุเรียนรสจริงว่าเราเคยไปไงตอนนั้นน่ะใช่แล้วก็ชอบมากเลยอ่ะคือมันดีมากจริงๆนะคะเราก็จะสั่งเป็นทุเรียนหมอนทองแล้วกันเนาะพี่จอนเนาะตัวนี้เขาแกะมาให้เลยอ่ะพี่จอนใช่คือแกะมาให้เลยอันนี้คือแพ็ค 0.5 กิโลกรัม580บาทคือน้อยไปเนาะเอา1กิโลเราจะไม่อิ่มใช่มั้ย1กิโลไม่วันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวนะคะยังกินข้าวเที่ยงก็เดี๋ยวอันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นอาหารเที่ยงละกันใช่เฮ้ยมันมีปลาละอูด้วยนะป่าละอูมันแพงเยอะอ่ะเราเอาหมอนทองแหละเพราะเราเอาเซฟสุดหมอนทองก็คืออร่อยอยู่แล้วเราเคยกินมาสามก็อร่อยมีมังคุดมีกล้วยคือมีผลไม้เยอะมากแล้วก็หลากหลายเพราะว่ามันเป็นแบบตลาดของเกษตรกรอยู่แล้วเนาะมีอะโวคาโดด้วยพี่อ้ําส้มโอก็มีเงาะเงอะใช่มีเยอะไปหมดเลยอ่ะอินทผลัมก็มีแต่ว่าวันนี้เราจะกินทุเรียนใช่สั่งทุเรียนก่อนดีกว่าเห็นสีเสื้อที่จอยก็ล่ะก็คือเป็นสีเสื้อเตรียมกินทุเรียนโอเคนะคะเดี๋ยวเราสั่งก่อน1กิโลจัดไปใช่ก็ก่อนจะจ่ายเงินน่ะเราต้องใส่โค้ดก่อนนะอันนี้ใช้โค้ดอะไรคะก็คือโค้ดคำว่าฟู้ด100มันก็จะได้ลด100บาทในนี้มันขึ้นเลยไหมหรือว่าเราต้องมากดก่อนเราพิมพ์ไปเลยก็ได้นอนใช่ก็คือทุกคนสามารถใช้โค้ดนี้ได้เหมือนกันนะพี่ใช่ถึงสิ้นเดือนถึงสิ้นเดือนนี่ไงมาขึ้นมาแล้วถึงวันที่31นะคะลด100บาทแลกเลยถ้าเกิดว่าใครจะตามซื้อก็ลดจริงนะเนี่ยเห็นมาขึ้นเลยมาเนี่ยจาก 1,184 เหลือ 1,084 บาทนะคะก็ห่างกันคนละ500เนาะสบายสบายใช่สถานที่บันทึกไว้คือเราต้องบอกเขาว่าชื่อน้องจอยน้องอ้ําก็แล้วกันนะคะเพราะว่าจะแบบน่ารักน่ารักที่อยู่โอเคเราก็บอกว่าตึก A หรอตึก A ตึก A นะคะโอเคบันทึกที่อยู่เพราะว่าเราไม่เคยสั่งที่นี่มาก่อนนี่ครั้งแรกโอเคจ้ะสั่งแล้วเดี๋ยวเราก็รอทุเรียนมาเลยจะมากินให้ดูนะคะว่าทุเรียนที่อตกอร่อยไหมคือมันลดแต่พี่จอยเพราะว่าเราไม่ต้องไปเดินช่วงในโควิดกันหรอกจะระบาดอีกรอบนึงใช่แล้วอตกอก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านพี่จอยก็คิดว่าน่าจะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็คือมาถึงแล้วสะดวกสบายมากๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบไปเดินตลาดแนะนำให้สั่งผ่านแกร็บมาคือมันมีแฟมิลี่มาร์ทมีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยอะถ้าใครไม่สะดวกไปช้อปปิ้งที่ไหนแบบใช้บริการเลยนะน้องเลิศว่ะใช้บริการอะไรเนี่ยได้เลยถ้าใครไม่สะดวกจะแบบไปเดินเองไปอะไรเองคือเลิศโอเคเดี๋ยวเรารอทุเรียนมาแล้วเรามากินให้ดูกันเลยดีกว่าจ้าทุเรียนมาแล้วนะคะตื่นเต้นจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุเรียนมาแล้วอุ้ยขอบคุณค่ะพี่จอยเตรียมกินแล้วอุ้ยเจ๊หอมมากเลยอ่ะจริงเหรอดมเร็ววิหอมเดี๋ยวขอจับหน่อยสิวิกำลังกินแหละไม่ได้นิ่มมากไม่ได้แข็งมากโอเคกำลังกินแล้วเออถือว่ากำลังกินเนาะได้ถือว่าตามบีฟทาราเดือนมาแล้วค่ะแบบว่าเอามาแบบเยอะมากแน่นมากพี่ซอยแบบน้ำลายไหลหอมมากอะทุกคนตอนนี้ก็จะเห็นว่าพี่จอยกับพี่อ้ําตัวสูงเท่ากันแล้วนะคะเพราะว่าพี่จอยไปใส่ตุ้มเอ้ยใส่ส้นสูงมาจะบอกใส่เต้าหู ใช่จะบอกว่าใส่ตุ้มหูพี่จอยกินเลยมั้ยเอาเลยอยากกินมากเลยอ่ะพี่อ้ําเอาแบบว่าพี่อ้ําต้องเอาอันใหญ่แน่เลยแต่หนูอยากกินอันเนี้ยมันใหญ่ไม่แต่อยากกินอันแบบไม่ใหญ่ก่อนอันแบบเนี้ยเออเอาแบบง่ายๆเล็กๆก่อนเนี้ยงั้นหนูลองอันนี้ดีกว่า1ฟูขออนุญาตวางก่อนนะคะทุกคน
หอมแต่ของหนูสีมันไม่ค่อยเหลืองเลยอะหรอของเจ๊อ้อมดิของเจ๊อ้อมเหลืองไหมเหลืองเห็นปะเหลืองหยุดเหลืองแป๊ดโอเคไม่พูดทำทำเพลงนะคะว่าไม่อยากให้คลิปยาวแต่ไม่ใช่อะไรหิวหอมอะกลิ่นแบบโชยมากเลยเนาะหวานมันมากเลยอะคืออันเนี้ยหวานครบรสมากดูเม็ดดิเห็นปะสีน้ำตาลเข้มเลยอะคือแก่จัดเลยอะรสชาติดีมากอันเนี้ยคือแบบเลิศอะชอบเลยอะนุ่มละมุนมากอร่อยละมุนในปากเลยอะดูดิเม็ดเล็กมากจริงๆอะเสียดายอย่างนึงเพราะว่าอันนี้เราสั่งมาแล้วเราก็กินเลยนะว่าจริงๆถ้ามีเวลาเราแช่ตู้เย็นให้มันเย็นเนาะมันจะแบบฉ่ำกว่านี้แต่มันจะอุ่นๆนิดนึงอร่อยอ่ะเนี่ยของหนูเม็ดนี้ยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ให้7ไปก่อนมันคนละสีอ่ะจะบอกว่าที่ออตกอ่ะเขาไม่ใช่แบบว่าลูกหนึ่งแล้วก็คือปอกมาให้เราเลยนะเขาจะปอกมีแบบหลายลูกอ่ะมารวมกันแล้วเราให้แล้วให้เราเลือกเนื้อที่เราชอบที่สุดนึกออกไหมมันก็จะได้เนื้อที่แบบว่าเราต้องการแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเนื้อที่แบบพอดีของพี่จอร์ดอาจจะแบบยังไม่ได้แต่ก็คืออร่อยแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่สุดใช่มันยังไม่ค่อยหวานเพราะอาจจะเพราะว่าสีมันอ่อนอันนี้คือแบบสุดอันนี้อร่อยละหวานเลยแบบรสชาติแบบแน่นเป็นรสชาติแบบทุเรียนที่แบบว่าที่ชอบเลยชัดดีอ่ะทุเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบกินได้เรื่อยๆนะพวกเราอ่ะใช่ของโปรดเลยอ่ะตอนนี้จะพูดน้อยนะเพราะกินหนูอยากให้เขาถามอ่ะเนาะมันจะได้แบบกินง่ายแต่อันเนี้ยก็ยังไม่ได้กรอบมากเนาะมีความแบบแอบไปทำนุ่มดูเม็ดนะคะเห็นเม็ดของพวกเราไหมคือสีแบบว่าน้ำตาลเข้มมากคือแบบแก่จริงเนาะมันจะอร่อยกลิ่นอร่อยคือทุเรียนออตกอคือเป็นอะไรที่แบบให้นะจริงๆคือมันดีอ่ะแต่ต้องแจ้งเนื้อนะว่าเราชอบเนื้อแบบไหนอันนี้พี่อ้ําก็แจ้งไปว่าเอาเนื้อแบบไม่นิ่มมากแล้วก็ไม่แข็งมากเอากำลังกินนี่คือกำลังกินนะคะของแม่ค้าเขาอร่อยมากเลยเม็ดเนี้ยฟินมากไม่ได้กินนานแล้วฟินเนาะพี่จอร์ดนี่ว่ามันหวานแบบหวานเลยอ่ะหวานมากมันหวานมากเป็นทุเรียนที่หวานมากจริงหวานแบบหวานมากอ่ะมันหวานหวานแบบไม่รู้จะอธิบายเป็นคำไหนอ่ะแต่เป็นทุเรียนที่มีความหวานมันไม่เยอะไม่ได้มันมากแต่หวานมากแล้วก็เนื้อฉ่ำอ่ะชอบอ่ะไม่รู้มาจากส่วนไหนเนาะเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาทุเรียนอยากกินทุเรียนในช่วงนี้นะคะและสถานการณ์ประมาณเนี้ยคือไม่อยากให้ออกไปไหนเนาะก็สามารถสั่งนะคะที่แกร็บได้เลยนะคะบอกเลยว่ามันเลิศมากดีมากคือเราไม่ต้องออกไปช้อปปิ้งเองแล้วเราก็สามารถเลือกเนื้อทุเรียนตามที่เราต้องการได้แล้วก็มีส่วนลดด้วย100บาทถูกต้องอันนี้คือคุ้มที่สุดนะใช่ไหมถ้าไปเดินเองไม่ได้ลดนะไปบอกไม่ค่าลด100เนี่ยไม่ได้แต่ว่าเราสั่งเนี่ยเราได้ลด100บาทนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเดินทางใช่ไม่ต้องเสียค่าเดินทางค่ามาส่ง24บาทจากที่นู่นมามันเนี่ยคือถ้าเรานั่งรถไปอ่ะก็แพงกว่านี้แน่นอนเนาะเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาทุเรียนแหละก็ไปสั่งเลยนะคะที่แกร็บนะคะดาวน์โหลดแอปได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวยามขึ้นโค้ดไว้ให้ส่วนลด100บาทนะจ๊ะหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราสองคนไปเที่ยวกันต่อดีกว่าไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ